สวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องกองทัพนกหวีดที่รักและเคารพอย่างสูงแล้วก็สวัสดีครับพี่น้องเสียงยุภาคอีสานภาคเหนือภาคกลางภาคใต้และพี่น้องซึ่งกำลังติดตามรับชมอยู่ต่างประเทศทางทีวีบูสกายอยู่ในขณะนี้สวัสดีปีใหม่ทุกคนนะครับพี่น้องครับผมวันนี้ตั้งใจจะมาอวยพรปีใหม่ให้กับพี่น้องชาวบูสกายพี่น้องของทัพนกหวีดนะครับอยากจะเรียนกับพี่น้องทั้งหลายว่าเมื่อคืนนี้ผมก็อยู่ร่วมนะครับเขาเรียกว่าเข้าดาวใช่ไหมครับเมื่อคืนนี้อยู่ที่นี่กับพี่น้องจนถึงตีสองก็ได้กลับนะครับเดินทางกลับไปพักผ่อนนะครับพี่น้องครับถึงวันนี้บรรดาพี่น้องกองทัพนกหวีดมาร่วมชุมนุมด้วยกันตั้งแต่วันที่31ตุลาคมนะครับเริ่มที่สถานีรถไฟสามเสนและก็เคลื่อนขบวนมาปักหลักอยู่ที่เวทีราชดำเนินแห่งนี้ณลานอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยนับได้61วันแล้วครับพี่น้องที่เคารพครับและปรากฏว่าจำนวนผู้มาร่วมชุมนุมซึ่งเขาประมาทมาโดยตลอดว่านับวันจะลดลงเรื่อยพี่น้องที่เคารพครับผมเรียนให้ทราบว่าวันนี้วันที่1มกราคม2557มวลมหาประชาชนยังหนาแน่นอยู่เหมือนเดิมใช่ไหมครับครับขอเสียงนกหวีดดังๆให้เขาได้ยินหน่อยครับเมื่อคืนนี้กำนันสุเทพนะครับกำนันสุเทพก็ได้อวยพรปีใหม่ให้กับพี่น้องผ่านรูสกายไปแล้วนะครับแล้วก็วันนี้นะครับท่านบอกว่าให้พ่อใหญ่อิสระไม่ใช่ผู้ใหญ่บ้านนะครับผู้ใหญ่บ้านต้องท่านสาธิตพ่อใหญ่ทั้งภาคอีสานนี่คือคุณตาแล้วนะครับความจริงไม่น่าจะให้ผมอายุมากขนาดนั้นเลยนะครับเรียกว่าพ่อใหญ่อิสระสมชัยอะไรเงี้ยครับผมเรียนให้พี่น้องทราบว่าผมเล่นการเมืองมาตั้งแต่หนุ่มๆครับตั้งแต่หนุ่มๆเขาก็เริ่มเรียกว่าพี่อิสระตอนนั้นยังหนุ่มมากครับไปที่ไหนก็พี่อิสระพี่อิสระต่อมาก็เรียกน้าอิสระนะครับต่อจากนายอิสระมาเรียกลุงพอมาปีนี้เรียกพ่อใหญ่แล้วแสดงว่าอายุมากขึ้นแล้วครับก็ไม่มากเท่าไหร่หรอกครับได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแล้วนะครับสำหรับผมนี่ได้สิทธิ์แล้วครับสิทธินั้นครับซึ่งเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุก็เรียนให้ทราบว่าเริ่มตั้งแต่พ่อใหญ่ชวนนะครับท่านชวนหลีกภัยเป็นนายกรัฐมนตรีแต่ปี36นะครับก็ให้มาเรื่อยๆจนกระทั่งให้จริงจังครบทุกหัวตอนท่านอภิสิทธิ์เวชชาชีวะโดยผมเองเป็นคนทำนะครับทำให้คนสูงอายุ6ล้าน3แสนคนทั่วประเทศได้รับเงินเดือนคนสูงอายุเท่าทุกวันนี้นะครับอันนี้จะถือว่าเป็นของขวัญให้กับคนสูงอายุนะครับก็น่าจะนับได้เพราะว่าพรรคเพื่อไทยเป็นรัฐบาลก็ยังเอาโครงการนี้มาทำต่อเพียงแต่ว่าเพิ่มขึ้นให้อีกนะครับเพิ่มขึ้นให้อีกก็ไม่เป็นไรครับส่วนที่ดีเอาไปทำก็เอาไปเถอะแต่กรุณากล่าวถึงคนซึ่งเริ่มโครงการหน่อยได้แก่ท่านชวนหลีกภัยซึ่งท่านเป็นคนริเริ่มไว้นะครับแต่ก็มีพวกนี้หน้าด้านนะครับพี่น้องครับพวกเพื่อไทยขนาดเงินเบี้ยยังชีพนะครับนายกชวนทำไว้เป็นบางส่วนมาถึงนายกอภิสิทธิ์ทำไว้ครบทุกคนนะครับไปถามคนสูงอายุบางคนเขาไปหลอกว่าเงินนี้เป็นเงินทักษิณก็ยังเชื่อก็ยังมีนะครับเห็นไหมครับพวกนี้หน้าด้านหลอกเอาโครงการของคนอื่นมาเป็นของตนเอง
นะครับพี่น้องครับพี่น้องครับของขวัญซึ่งทางพี่น้องผู้มาร่วมชุมนุมนะครับได้รับวันแรกในวันนี้ก็เป็นที่น่าชื่นใจว่าเราเริ่มจะมองเห็นทิศทางในการที่จะประสบชัยชนะแล้วก็ได้แก่การรับสมัครส.ส.ภาคใต้นะครับได้รับรายงานล่าสุดว่า30เขตเลือกตั้งไม่สามารถรับสมัครส.ส.ได้เลยครับพี่น้องครับอันนี้ถือว่าเป็นของขวัญนะครับของขวัญปีใหม่วันนี้วันที่1เป็นของขวัญปีใหม่ให้กับพี่น้องว่าได้มีกำลังใจว่าที่เราเริ่มทำงานกันมาต่อสู้กันมานั้นนะครับเห็นแล้วครับเห็นแล้วพี่น้องครับมันจะมีความหมายอย่างไรก็หมายความว่า30เขตเลือกตั้งนี้เมื่อไม่มีคนสมัครก็ไม่สามารถจะทำการเลือกตั้งผู้แทนราษฎรได้ใน3เขตนี้จาก8จังหวัดเมื่อไม่ได้เลือกผู้แทนราษฎรก็จะทำให้ส.ส.หายจากจำนวนไปนะครับจากจำนวนส.ส.เขตนี้หายไป30คนกฎหมายเลือกตั้งบอกว่าถ้าจำนวนส.ส.ได้น้อยกว่า195ไม่สามารถจะเปิดประชุมสภาผู้แทนราษฎรได้นะครับก็เท่ากับว่าอีกนี่เหลือนอกนั้นแม้จะเลือกตั้งไปสภาผู้แทนราษฎรก็ไม่สามารถจะเรียกประชุมสภานัดแรกได้พี่น้องครับปัญหาที่ตามมาประชุมสภานัดแรกไม่ได้ก็จะทำให้1เลือกตั้งประธานสภาผู้แทนราษฎรไม่ได้นะครับนั่นประการที่1 2เมื่อเลือกตั้งประธานสภาผู้แทนราษฎรไม่ได้สภาผู้แทนราษฎรก็ไม่มีสิทธิ์จะเลือกนายกรัฐมนตรีได้เช่นเดียวกันพี่น้องครับเพราะฉะนั้นก็อยากจะไปบอกถึงคุณยิ่งลักษณ์คุณยิ่งลักษณ์เอ๋ยนะครับไอ้ที่คิดว่าจะได้เป็นนายกง่ายๆนั้นมันไม่ง่ายซะแล้วนะครับมันยากขึ้นไปอีกนี่เป็นเพราะฝีมือของพี่น้องมวลมหาประชาชนซึ่งทำการต้องการให้ทำการปฏิรูปประเทศก่อนการเลือกตั้งนี่แหละคือผลงานถูกไหมครับพี่น้องครับ ผมไม่ทราบว่าทำไมนายกยิ่งลักษณ์จึงไม่ฟังเสียงประชาชนเลยนะครับจึงไม่ฟังเสียงประชาชนเลยนายกยิ่งลักษณ์บอกว่าจะปฏิรูปแต่ขอให้ทำการเลือกตั้งก่อนเป็นสภาเป็นรัฐบาลก่อนเป็นนายกก่อนแล้วค่อยมาทำการปฏิรูปพี่น้องครับถ้าแบบนั้นนั้นเราจะเสียเงินในการเลือกตั้ง2รอบรอบแรกก็เที่ยวนี้ครับจะเสียเงินในการเลือกตั้ง 4,000 ล้านบาท 4,000 ล้านบาทได้สภาสมมุติว่ามีการเลือกทุกเขตได้ก็มีสภามีนายกมีรัฐบาลเขาบอกว่าจะขออยู่เพียงไม่เกิน2ปีนะครับปฏิรูปเสร็จแล้วก็ยุบสภามาเลือกตั้งใหม่รอบที่2ก็เสียอีก 4,000 ล้านบาทถามหน่อยครับ 4,000 แรกกับ 4,000 หลังรวมกันแล้วมันได้เท่ากับ 8,000 ล้านบาทถูกไหมครับ 8,000 ล้านบาทนี่เงินภาษีอากรของพี่น้องประชาชนใช่ไหมครับไม่นึกเสียดายบ้างหรืออย่างไรในเมื่อคุณก็บอกว่าอยากปฏิรูปเราก็บอกว่าอยากปฏิรูปความที่อยากเป็นปฏิรูปนั้นมันตรงกันอยู่แล้วมาปฏิรูปก่อนให้มันเสร็จเรียบร้อยแล้วค่อยไปเลือกตั้งที่เดียวเสียเพียงแค่ 4,000 ล้านบาทเท่านั้นเองคิดไม่เป็นหรืออย่างไรยิ่งลักษณ์หรือว่าเงินนี้ไม่ใช่เงินพ่อเงินแม่คุณแต่มันเงินเราเงินเราพี่น้องครับวันนี้นายกก็แอบมาจากเชียงใหม่ครับวันนี้แอบมาจากเชียงใหม่มาพาผบ.เหล่าทัพไปเยี่ยมไปอวยพรปีใหม่กับป๋าเปรมรัฐบุรุษนะครับประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษคือพลเอกเปรมตินสูรานนท์ซึ่งเป็นประเพณีเป็นธรรมเนียมจะต้องไปอวยพรให้ประธานองคมนตรีหลังจากนั้นนายกก็บอกว่าไปพบป๋าเปรมแล้วป๋าเปรมบอกว่าอยากจะให้บ้านเมืองมันสงบอยากให้บ้านเมืองสงบขอให้ยึดเอาแนวพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ซึ่งพระองค์ประทานให้เมื่อวันที่31ธันวาคมก็เมื่อวานนี้เราได้ฟังกันทุกคนมาเป็นแนวในการปฏิบัติพี่น้องครับคุณคิดไม่ออกหรืออย่างไรคุณยิ่งลักษณ์ความไม่สงบทุกวันนี้มันมาจากตัวคุณถูกไหมครับมันมาจากตัวคุณคนเดียวมันดื้อมันด้านอยู่เวลานี้คุณประกาศลาออกไม่ขอรักษาการในตำแหน่งนายกรัฐมนตรีบ้านเมืองสงบทันทีเลยใช่ไหมครับลาออกไม่รักษาการนะครับไม่รักษาการเป็นรัฐบาลไม่รักษาการเป็นนายกรัฐมนตรีนะครับผมเชื่อว่าพวกเราทุกคนนะครับเราจะสลายตัวทันทีถ้าทำอย่างนั้นแต่ที่มันไม่ยอมสงบแต่ที่มันเป็นอยู่อย่างนี้ก็เพราะความหน้าด้านของคุณนั่นแหละยิ่งรักได้ยินหรือยังรู้ปัญหารู้ต้นตอปัญหาแล้วยังไม่รู้จักแก้ไขนะครับเมื่อคืนนี้โหนใหญ่ก็มาบอกแล้วว่าตั้งแต่วันที่6มกราคมเป็นต้นไปจนถึงสิ้นเดือนเขาบอกว่าดวงคุณตกสุดขีดไม่ใช่ตกธรรมดานะตกอยู่ใต้ปฏิพีนะเขาบอกนะครับตกอยู่ใต้ปฏิพีโหนชี้ทางให้ขนาดนั้นคุณอาจจะไม่เชื่อโหนแต่มาดูมวลมหาประชาชนสิครับมาดูมวลมหาประชาชนในวันนี้หรือตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาภายใต้การนำของกำนันสุเทพเทือกสุบรรณเห็นแล้วใช่ไหมมันเคยมีที่ไหนในโลกนี้ประเทศสหรัฐอเมริกาที่ว่าเป็นประเทศประชาธิปไตยที่สุดนะครับประชาธิปไตยที่สุดที่นั่นมีพลเมืองเกือบ300ล้านคนเขาชุมนุมประท้วงอย่างมากก็ได้คนแค่แสนกว่า 200,000 แต่ประเทศไทยเราคน60กว่าล้านคนมาทำการประท้วงมีคนมาร่วมชุมนุมถึง6ล้านคนมันมีที่ไหนในโลกนี้มันมีที่ไหนในโลกนี้มันมีเถียงว่าไม่ถึงล้านก็สำนักงานตำรวจแห่งชาติแค่นั้นแหละกับสตช.โดยพลโทพลาดอนพัฒนาถาบุตรไอ้พวกนี้ตกคณิตศาสตร์ทั้งนั้นน่าจะส่งแท็บเล็ตไปให้พวกนี้นะครับไปประกอบการเรียนฟื้นฟูคณิตศาสตร์ใหม่เห็นไหมครับผมบอกแล้วว่าต้นตอของความไม่สงบนั้นมันเห็นอยู่แล้วเป็นตัวเป็นตนอยู่แล้วทำไมไม่รู้จักคิดไม่เห็นแก่บ้านเมืองไม่เห็นแก่ความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนเขามีเหตุผลประชาชนที่นี่มีเหตุผลว่าทำไมถึงมาประท้วงทำไมถึงมาชุมนุมนะครับมีหลายเรื่องที่สำคัญที่เรื่องยิ่งใหญ่ก็ได้แก่การที่คุณไม่ยอมรับคำพิพากษาของศาลรัฐธรรมนูญคำพิพากษาของศาลรัฐธรรมนูญในรัฐธรรมนูญมาตรา216วรรค5เขาเขียนไว้ชัดเจนครับพี่น้องครับคำพิพากษาของศาลรัฐธรรมนูญนั้นผูกพันรัฐสภาผูกพันรัฐบาลผูกพันทุกองค์กรของรัฐบาลจะต้องปฏิบัติตามแล้วมันมีที่ไหนพอศาลรัฐธรรมนูญตัดสินแล้วมันพากันด่าหน้าออกมาบอกว่าไม่ยอมรับแล้วมันเป็นใครมาจากไหนมันเหนือกว่ารัฐธรรมนูญตรงไหนพี่น้องครับมันเหนือกว่าตรงไหนมันประกาศไม่ยอมรับถ้าเช่นนั้นต่อไปนี้มันกลับมาเป็นรัฐบาลอีกศาลตัดสินเรื่องไหนที่มันไม่ถูกใจมันก็จะมาตั้งโต๊ะเหมือนเดิมมันบอกว่ามันไม่รับเพราะว่ามันไม่ถูกใจพี่น้องครับมันไม่ถูกใจมันอยากจะยึดหมดนะครับทั้งอำนาจบริหารอำนาจนิติบัญญัติรวมทั้งอำนาจตุลาการซึ่งเขายึดยังไม่ได้เวลานี้อำนาจนิติบัญญัติเรียบร้อยแล้วไอ้ติ่งสุดท้ายเกือบเอาไม่ได้ก็คือเรื่องที่มาของสว.เรื่องที่มาของสว.นั่นแหละครับถ้าหากว่าศาลรัฐธรรมนูญไม่ตัดสินมันก็ยังไปแตะแบงอีกบอกว่าในเมื่อศาลรัฐธรรมนูญบอกว่าให้แก้ไขรัฐธรรมนูญแก้ทั้งฉบับไม่ได้แต่ให้แก้รายมาตราเขาก็ไม่ได้ขัดข้องในการที่คุณไปแก้ไขรายมาตราแต่คุณต้องปฏิบัติตามหลักเกณ
แก้ไขรายมาตราไม่ใช่แปลว่าให้คุณไปเสียบบัตรแทนกันแก้เท่าไหร่มันก็ผิดทั้งนั้นแหละครับเสียบบัตรแทนกันนี่พี่น้องครับมันก็ผิดไอ้สองล้านล้านบาทเวลานี้ก็เสียบบัตรแทนกันอีกผมว่าไม่รอดดิไอ้สองล้านล้านบาทนี่แหละครับพี่น้องครับไอ้สิ่งเหล่านี้นะครับเป็นสิ่งซึ่งเรารับไม่ได้อันที่สองที่เรารับไม่ได้ก็คือเรื่องพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมไม่ใช่มาออกว่าถอนแล้วค่ะถอนหมดแล้วกฎหมายก็ถอนหมดแล้วสภาก็ยุบแล้วจะเอายังไงอีกจะให้ถอยอย่างไรพูดแล้วก็บีบน้ำตาร้องไห้พี่น้องครับพี่น้องที่เคารพครับนายกรัฐมนตรีนั้นไม่ว่าผู้หญิงหรือผู้ชายมันใช้คำว่าตำแหน่งนายกรัฐมนตรีแค่นั้นคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายเมื่อคุณมาอยู่ในตำแหน่งที่นี่คุณจะต้องทำตัวให้สมกับฐานะนายกรัฐมนตรีนี่แหละครับพี่น้องครับพี่น้องที่เคารพครับบ้าจะอวยพรยังไม่ได้อวยเลยนี่ครับเขาบอกว่าหมดเวลาแล้วเอาไว้มันจะมาพูดใหม่นะครับแต่อยากจะฝากนิดหนึ่งว่านายกรัฐมนตรีวันนี้นอกจากไปอวยพรปราเปรมแล้วเขาบอกว่าตามรายงานข่าวบอกว่ายังเลยไปให้กำลังใจตำรวจพี่น้องครับซึ่งมาปฏิบัติหน้าที่ปราบม็อบอยู่เวลานี้พี่น้องครับไปให้กำลังใจตำรวจไอ้ตำรวจที่ยิงประชาชนตายนี่แหละครับนายกมาให้กำลังใจผมไม่ได้ยินจากปากนายกรัฐมนตรีเลยว่าประชาชนถูกยิงตายตั้งแต่ที่รามคำแหงที่ดินแดงและที่คอปทหลายศพแล้วครับไม่มีแม้แต่คำว่าเสียใจไม่มีแม้แต่คำว่าความแสดงความเห็นใจให้กับญาติผู้ตายไม่มีแม้แต่หลีดนายกรัฐมนตรีที่จะไปมอบให้แต่ตำรวจนะครับซึ่งยิงประชาชนตายนายกไปให้กำลังใจแสดงว่ายังตายน้อยไปใช่ไหมยิ่งรักยังตายน้อยไปใช่ไหมนี่แหละพี่น้องที่เคารพครับจะให้เราเข้าใจว่าอย่างไรเมื่อวานนี้ตำรวจก็มาทำม็อบอยู่ที่ลานพระรูปออกเฟซบุ๊กออกจดหมายเวียนกันไปทำม็อบผมถามตำรวจหน่อยไอ้ลานพระรูปนั้นเป็นเขตประกาศเขตความมั่นคงแล้วมึงไปทำม็อบได้อย่างไรถูกไหมเราหลีกเลี่ยงไม่ใช่ลานพระบรมรูปเพราะเห็นว่าตรงนั้นเป็นเขตประกาศเขตความมั่นคงเข้าไปแล้วจะผิดกฎหมายแต่ตำรวจไปสร้างม็อบที่นั่นเห็นไหมครับมันเหนือกฎหมายอย่างไรนี่แหละพี่น้องที่เคารพครับพี่น้องครับก็ขอขอบคุณนะครับไหนๆก็ปีใหม่แล้วนะครับก็ขออนุญาตอวยพรปีใหม่จะอวยพรปีใหม่เป็นภาษาอีสานกันแล้วกันนะครับจะฟังออกไหมนี่ออกนะคือผมชอบอวยพรในภาษาอีสานนะครับภาษาอีสานบอกว่าเวลาอวยพรให้กันเพิ่นว่านอนหลับให้ได้เงินหมื่นให้พี่น้องทุกคนซึ่งมาชุมนุมอยู่มื้อนี้และอยู่ที่บ้านทุกคนนอนหลับให้ได้เงินหมื่นนอนตื่นให้ได้เงินแสนโอ้โหพอว่าได้เงินแสนปรบมือใหญ่เลยแฟนมือไปให้ได้เงินล้านเห็นไหมครับเริ่มจากหมื่นเป็นแสนเป็นล้านนอนหลับให้ได้เงินหมื่นนอนตื่นให้ได้เงินแสนแฟนมือไปให้ได้เงินล้านเดือนนี้มกราคมออกจากบ้านมาซอยกันขับไล่รัฐบาลเด้อพี่น้องเด้อสวัสดีครับ